て迷わないでどんな痛みも超えて行ける気がしたสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับกลับมาอยู่กันกับเกม Sword Art Online Alicization Rising Seal Mobile นะครับผมสำหรับวันนี้นะมีกิจกรรมตัวใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือกิจกรรม Event Exploration นะครับผมตัวนี้จะเป็นเหมือนหาหีบสมบัติใน Snowy Road นะครับก็กิจกรรมนี้นะไอตัวหลักๆเลยที่เขาอาจจะแจกนะครับก็คือให้เราสะสมเจมชาร์ตนะครับก็คือเจมชาร์ตเนี่ยสามารถเอาไปแลกตั๋วการันตีอาวุธ4ดาวได้นะครับซึ่งเราเคยสะสมกันไว้จากเควสเก่าๆมาแล้วเนี่ยน่าจะมีกันคนละประมาณ75อันนะครับยังขาดอีก25ก็น่าจะมาปลดล็อกได้ในกิจกรรมนี้นะครับช่วงเวลาของกิจกรรมนี้นะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่27เดือนธันวาคมนี้นะเวลาบ่ายโมงไปจนถึงวันจันทร์ที่6นะครับเดือนมกราคมนะก็เวลาประมาณเที่ยง59ก็จะหมดเวลานะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ทุกๆวันนะครับเขาจะแจก Snowy Road Key นะครับเพื่อเอาไปอันล็อกที่จะเล่นเควสนะครับผมโดยไอตัว Snowy Road Key เนี่ยมันจะได้1อันต่อวันหนึ่งนะครับผมโดยเนี่ยเขาจะมีกำหนดว่าน่าจะเหมือนกับว่าเควสเนมอันนี้คือไอวันที่2เราจำเป็นจะต้องมีกุญแจ2อันก็คือหมายความว่าถ้าไปเล่นจะเล่นจนถึงวันที่8เนี่ยเราจะต้องรับกุญแจให้ครบทุกวันนะครับคือห้ามพลาดนะถ้าพลาดไปนี่เหมือนน่าจะหลุดไปเลยนะครับผมแล้วก็รีวอร์ดทั่วๆไปนะครับก็จะมีตามนี้นะวันที่1นะจะมีหีบ Treasure Chest 1นะครับอันนี้จะได้ขนมปัง50แล้วก็ Treasure Chest 2เนี่ยก็จะได้เป็นไอตัว Scout Ticket นะครับอันนี้เป็นตั๋วสุ่มแบบไม่การันตีนะจะมี2ดาวขึ้นไปนะสองดาว3ดาว4ดาวมีโอกาสออกได้หมดนะครับเหมือนตั๋วตอนแจกฟรีตอนสร้าง ID ใหม่ๆนะครับที่มี7วันนะอันนี้ก็จะเก็บสะสมแลกได้8อันนะครับผมส่วนของอื่นๆก็มีพวกของคูณขนมปงขนมปังอะไรพวกนี้อันนี้ก็ข้ามๆไปไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เขาเขียนว่าตัวคาแรคเตอร์ที่จะได้รับโบนัสนะครับช่วงวันที่27ถึง30เนี่ยตัวที่ได้รับโบนัสทำดาเมจได้แรงขึ้น 10% ก็คือ UGO Ronnieทีเซ่แล้วก็ซอติลีน่านะแล้วก็ตั้งแต่วันที่30ไปจนถึงวันที่2นะครับก็จะเป็นอลิสเอริเอแล้วก็อีดิสนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่2ไปจนถึงวันหมดกิจกรรมวันที่6ก็คือคิริโตกับอาซึนะนะที่จะทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะโอเคมาดูถึงตัวกิจกรรมกันดีกว่ามันจะมีเควสตรงนี้นะนี่ถ้าเราคอมพีทวันที่1วันที่2 3 4 5 6 7 8ก็จะได้ของตามนี้นะแล้วก็มีเพชรมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่8นะครับก็คือเราต้องเก็บกุญแจให้ครบทั้ง8วันนะถ้าเราคอมพีทเควสของวันที่8ด้วยคิริโตะเนี่ยเราก็จะได้ตัวเจมชาร์ตมา5อันนะครับเป็น1รอบแล้วนะแล้วก็ถ้าใช้อาซึนะก็จะได้อีก5นะครับเป็น2แล้วแล้วก็อันนี้เป็นทีมผู้หญิงล้วนนะครับก็อีก5เป็น3แล้วก็ทีมที่ใช้ตัวดาบ6ตัวนะครับก็เป็น4นะครับแล้วก็ทีมที่มีตัวมีด1ตัวหรือมากกว่านะครับก็เป็น5เควสได้เควสละ5อันก็คือ25อันพอดีกับไอ้ที่เราขาดอยู่พอดีเลยนะก็คือแลกตัวอันนี้ได้ปึ๊บนี่ไอเทมตัวการันตีอาวุธ4ดาวนะครับผมซึ่งทุกคนน่าจะมี75เท่าๆกันหมดเลยแหละเพราะเควสมันมีให้มาแค่นี้นะครับก็อันนี้เป็น25อันสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองรับกุญแจก่อนก็คือต้องมากดรับตรงนี้เนี่ย Event Login นะครับ8วันต้องมารับทุกวันนะครับโอเคผมรับอันแรกเรียบร้อยก็กดไปที่ Gift Box ได้มาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปลงเควสกันเลยดีกว่าเควสอยู่ไหนเอ่ยอันนี้นะก็ระยะเวลา9วันนะครับสำหรับฟิลด่านจะเป็นน่าจะ3แมปนะคิดว่านะครับแล้วก็ให้เดินหาเงื่อนไขในการผ่านถ้วยทั้ง3นะครับอันแรกคือให้เดินหาหีบสมบัติทั้งหมดนะครับอันที่2คือห้ามมีตัวละครเราตายนะแล้วก็เอาชนะบอสโดยการได้รับ S rank นะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรมอนแค่เลเวล30เองด่านวันแรกนะ
โอเคทีมนี้ก็ได้เอาไปด้านขวาไม่มีอะไรนะครับก็คือเดินสำรวจแมปตามปกตินะปึ๊บขวาไปได้ตรงนี้ไม่ใช่หีบขึ้นไปได้อีกพยายามเดินสำรวจให้ทั่วนะครับเพราะบางทีมันก็มีหีบซ่อนอยู่นะโอ้โหมันอ่อนมากเลยอัดเราหนึ่งอู้ตีธรรมดาก็ตายแล้วเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเหมือนเป็นกิจกรรมแจกสำหรับคนเล่นใหม่เลยได้ซ้ำหน้าอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมฉลองคริสต์มาสเขาแหละเนาะอ๋อเมื่อกี้ทางขวาไปแล้วเนาะปึ๊บมีทางแยกลองขึ้นดูไปขวาก่อนแหมผมจะเปลี่ยนตัวเอาอาริสมาตีหมูซะหน่อยด้านมีคิริโตะมาอีกโอเคปึ๊บปาดเรียบโอเคตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็มาชนกับทางเดิมเมื่อกี้แล้วเจอหีบแล้วนะครับนี่อันแรกเป็นเชสอันที่หนึ่งนะได้รับขนมปัง50นะครับโอเคเอาอาริสปาดไปปืดยาลนะนี่ขึ้นไปสำรวจข้างบนบ้างมีทางแยกด้วยอ่ะหมดแล้วไม่มีปึ๊บทางทะลุมาแมปที่2นะครับเขาให้เรากดขึ้นมาแล้วก็อุ้ยเจอกอบลินเลยเหรอเดี๋ยวดิผมยังหาหีบอีกอันไม่เจอเลยเอาละสิแล้วมันจะไปซ่อนตรงไหนต้องค่อยๆเดินหาใหม่ละโอเคทีนี้ลงข้างล่างดูซ้ายนี่หีบไปแล้วอันหนึ่งมีตรงไหนที่เราพลาดไปหนอตรงนี้ไม่มีข้างขวานี้ก็ไม่มีโอ้เจอมอนอีกแล้วจริงๆถ้าเจอมอนประมาณ 5-6 รอบมันน่าจะหมดนะครับมันจะขึ้นโชว์ว่ามอนในแมปไม่ปรากฏอีกนะนี่ไงดิสอะเพียร์ละโอเคเดี๋ยวเดินหาคีบต่อทำไมถึงไม่เจอได้1อันย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกรอบทางนี้ก็ไม่มีนะครับขวาไม่ซ้ายไม่มีขวาไม่มีแล้วน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยแย่แล้วหาไม่เจอหรือมันจะมีแค่อันเดียวแต่มันเขียนว่ามี2อันนี่นะในด่านตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับนี่แหละทางขวานี่แหละไม่มีอีกเหมือนกันเอาละสิ
ไม่เจอด้วยล่ะหรือว่าต้องสู้ตัวนี้ก่อนลองสู้ดูเป็นแมกเนตโคโบขนมกุบมาเลยหดเข้าไปยัลนะこの程度とは話になりませんต้องเดินต่อได้จริงๆด้วยโถแล้วเราก็ไปเดินวนอยู่ตั้งนานเจออีกแล้วนะครับนี่ได้รับแล้วนะครับตัวอันที่หีบอันที่2นะครับก็จบนะครับแหมตอนแรกนึกว่ามันจะมีหีบซ่อนอยู่นะกลายเป็นว่าหีบอยู่หลังบอสนะครับโอเคก็ของวันที่1ผ่านแล้วเรียบร้อยนะทีนี้ก็รอเล่นของกิจกรรมวันต่อไปนะครับโอเคตรงนี้มีอะไรเข้ามาบ้างคอมพีท1อันแล้วที่เหลือก็จะเป็นของวันที่2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็รอเล่นของวันที่8ที่เป็นเควสเฉพาะที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวรับของรางวัลก่อนปึ๊บเมื่อกี้ได้รับตั๋วลุ้นตัวมาใช่ไหมนี่ทิกเก็ตสเกาต์ตัวนี้นะมีโอกาสออกตัว4ดาวเหมือนกันเปอร์เซ็นต์ 3% นะครับแล้วก็ตัวที่มีนะก็8ตัวแรกเหมือนเดิมตัวละ 0.375 นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัว2ดาว3ดาวตามปกตินะโอเคว่าแล้วก็สุ่มซะเลยไม่ต้องเก็บหรอกปึ๊บถ้าโชคดีมันต้องได้อยู่แล้วお待たせいたしました何回をご利用でしょうかปึ๊บかしこまりましたシステムコールジェネレートエアリアルエレメントバーストエレメントเงียบสนิทจ้ะโอ้โหไม่มีอะไรตัว2ดาวธรรมดาเอา3ดาวนะครับเป็นลิสเบตนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัดจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามอัปเดตต่างๆกิจกรรมต่างๆของเกมซอร์ดอาร์ตออนไลน์แนวทางการเล่นต่างๆนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ